ตั้งแต่ตอนช่วงเปิดรายการคุยข่าวอ่างทองนะครับที่ผมบอกว่าได้มีการจับกุมยาเสพติดและมีของแถมด้วยครับพี่ติ๋วคืออะไรนี่แหละครับตำรวจอ่างทองนะครับบุกรวบเอเย่นยาบ้ากลางดึกครับหลังที่แอบขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ตะลึงครับเมื่อมีการพบว่ามีการตรวจค้นและพบอาวุธสงครามอาวุธสงครามนี่เป็นอะไรปืนครับพี่นะครับอาวุธสงครามแล้วก็ยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมากนะครับเตรียมขยายผลต่อเลยครับไหนลองว่ามาซิรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโก้ครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองครับได้นำกำลังตรวจค้นบ้านเลขที่6หมู่ที่10ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับหลังสืบทราบว่าเจ้าของบ้านดังกล่าวนะครับมีพฤติกรรมค้ายาบ้าให้กับเยาวชนในพื้นที่นะครับโดยมีการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 1,600 เม็ดและมีของแถมครับก็คืออาวุธปืนสงครามอาก้านะครับ AK-47 1กระบอกอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนจำนวนมากนะครับซุกซ่อนอยู่ในบ้านดังกล่าวจึงควบคุมตัวของนางเรียมสุขเพียรนะครับวัย35ปีเจ้าของบ้านมาทำการสอบสวนครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับอาวุธสงครามเป็นอาก้าเลยนะครับเป็นปืนอาก้าซึ่งกระสุนอีกจำนวนมากนะครับจากการสอบสวนนางเรียมนะครับให้การรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนส่วนอาวุธปืนสงครามเป็นของนายชรินการสมนุษย์อายุ52ปีซึ่งเป็นสามีของตนนำมาซุกซ่อนไว้โดยขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านนะครับนายชรินได้ไหวตัวหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนะครับก็ทิ้งนางเพียรไว้บนบ้านเพียงคนเดียวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขอหมายจับนายชรินและก็เตรียมขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดำเนินคดีกันต่อไปนะครับแม่น่าเห็นใจนางอะไรนะนางเรียมพี่นางเรียมครับเรียมเหลือทนแล้วนั่น แม่พอได้ดิบได้ดีก็อยู่ด้วยกันเพราะตำรวจมาสามีหนีเลยทิ้งเลยทิ้งเลยเนี่ยทิ้งให้รับเคราะห์อยู่คนเดียวเห็นไหมแต่เท่าที่ดูของการที่ผมบอกไปของแถมเนี่ยพี่ครับอาวุธปืนอาก้าครับปืนลูกซองพร้อมกับเครื่องกระสุนนี่มากเลยเครื่องกระสุนแล้วก็ปืนอาก้าโอ้โหนี่เตะนี่ไปทำสงครามได้เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่แหละถึงได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าเห็นใจครับครับเวลาเข้าบุกจับผู้ค้ายาเนี่ยก็มีการยิงต่อสู้มีการปะทะกันเนี่ยและอาวุธของตำรวจกับอาวุธของคนร้ายเนี่ยบางครั้งอาวุธของตำรวจเนี่ยดูแล้วประสิทธิภาพไม่ปืนพกปืนพกจริงๆครับพี่แต่นี่ดูอาวุธของฝ่ายที่เป็นผู้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับในการเข้าตรวจค้นหรือว่าเข้าจับกุมแต่นี่ก็นายชรินไหวตัวทันหนีไปก่อนทิ้งให้นางเรียมเรารับเคราะห์แทนนะก็เลยต้องร้องเพลงเรียมเลือดทนแล้วนั่นสามีทิ้งแล้วบอกว่ารักกันจริงนะครับใช่ครับและแถมว่าถ้าเฉพาะยาบ้าอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่นี่ทิ้งอาวุธสงครามไว้ให้ดูต่างหน้าอีกแม่ครับก็ผ่านไปในเรื่องของบุกจับเอเย่นค้ายาบ้าก็ถือว่าเป็นรายใหญ่แล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับผลงานชิ้นนี้ของตำรวจด้วยนะครับครับที่สามโก้นะครับ